วัสดีครับผมร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภครับสวัสดีค่ะดิฉันคณิตแก้วจินดาวิจักนะคะในวันนี้ค่ะโมเดิร์นไอทีวีร่วมกับมูลนิธิราวาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ขอนำคุณผู้ชมมาที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังค่ะเพื่อชมการถ่ายทอดสดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานราวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2556ค่ะสำหรับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเนื่องในโอกาส100ปีแห่งการเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่21ตุลาคม2543และเป็นรางวัลนานาชาติค่ะที่พิจารณาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงครรภ์จากทุกประเทศทั่วโลกนะคะที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติระดับนานาชาตินะคะอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติทั้งในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนค่ะซึ่งการพระราชทานรางวัลนี้นะคะก็เริ่มจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาค่ะครับและผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2556ในวันนี้คือนางสาวชิเอโกโนโนะพยาบาลและพดุงครรภ์ชาวญี่ปุ่นผู้มีผลงานโดดเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพและสวัสดิภาพของสตรีมารดาทารกเด็กผู้ยากไร้ผู้ที่เป็นผู้ต้องขังรวมถึงผู้ที่มีปัญหาทางด้านอัตลักษณ์ทางเพศในประเทศญี่ปุ่นครับค่ะและก่อนที่พิธีการที่สำคัญจะเริ่มขึ้นนะคะในช่วงนี้เราไปรับชมประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกันก่อนเลยค่ะรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่มอบให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงครรภ์ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติรางวัลนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวโรกาส100ปีแห่งการพระราชสมภพในพุทธศักราช2543สภาการพยาบาลด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงครรภ์และต่อประสงค์นิกรชาวไทยทั่วประเทศสภาการพยาบาลจึงได้จัดให้มีรางวัลนี้ขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์และเทิดพระเกียรติยศให้ยืนยงอยู่ตลอดไปและขจรกระจายไปในระดับนานาชาติเช่นเดียวกับที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้เสนอการจัดตั้งรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลเพื่อถวายพระเกียรติยศแด่พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์ไทยเนื่องในวโรกาสครบ100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช2535ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและพดุงครรภ์ในประเทศไทยทุกคนตามประจักษ์ใจว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงครรภ์นอกจากได้เคยทรงศึกษาวิชาชีพนี้ด้วยพระองค์เองแล้วยังได้ทรงมีพระเมตตาต่อวงการวิชาชีพการพยาบาลและการสาธารณสุขเป็นคุณูปการตลอดพระชนชีพได้ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประสงค์นิกรทั้งด้านการแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขการศึกษาก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประสงค์นิกรอย่างทั่วถึงเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีความมั่นคงและดำเนินการได้เป็นการถาวรคณะทำงานการจัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำโดยนายกสภาการพยาบาลรองศาสตราจารย์ดร.ทัศนาบุญทองจึงได้เสนอให้สภาการพยาบาลจัดตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้น
รองรับการดำเนินงานของรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2543และได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธินับเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งประเทศรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นรางวัลที่พิจารณามอบให้กับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้24ประเทศซึ่งมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติก่อให้เกิดผลดีแก่การพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนรางวัลนี้ประกอบด้วยประกาศนียบัตรโล่รางวัลประกาศกิตติคุณและเงินจำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลได้แก่องค์กรหลักของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้แก่สภาการพยาบาลสมาคมพยาบาลและหรือสมาคมผดุงครรภ์และกองการพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขของประเทศในกลุ่มเอเชียใต้เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรายชื่อผู้ได้รับการเสนอนามจะต้องผ่านการรับรองของทั้ง3องค์กรของประเทศนั้นๆส่วนการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล นั้นจะมี3ขั้นตอนคือคณะกรรมการกลั่นกรองจะดำเนินการกลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนออกก่อนให้เหลือเฉพาะผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับจากนั้นคณะกรรมการนานาชาติซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทย7คนและผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติ6คนร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และจัดเรียงลำดับผู้มีผลงานดีเด่นตามลำดับและนำเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อพิจารณาตัดสินนับตั้งแต่การจัดให้มีรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นในปีพุทธศักราช2543สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุมกรรมการมูลนิธิเพื่อพิจารณาการตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในปีแรกมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตโปรดเกล้าให้จัดพิธีพระราชทานรางวัลขึ้นณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาถรในพระบรมมหาราชวังโดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานและพระราชทานรางวัลทั้งยังได้ทรงพระกรุณาพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลอีกด้วยThank you.
ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะองค์ประธานนะคะได้เสด็จเข้าสู่พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งในลำดับต่อไปนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ทัศนาบุญทองเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจะนำผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2556เข้าสู่พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ในพระบรมมหาราชวังค่ะขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าศาสตราจารย์เกียรติคุณวิจิตรศรีสุพรรณในนามคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะสมาชิกวุฒิสภาทูตานุทูตคณะกรรมการสภาการพยาบาลและแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายที่พร้อมกันณที่นี้รู้สึกสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2556ในวันนี้กรรมการมูลนิธิได้พิจารณาคัดเลือกพยาบาลและผดุงครรภ์วิชาชีพจากประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลประจำปีนี้บัดนี้ผลการตัดสินแล้วเสร็จข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตประกาศเกียรติคุณและเบิกผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2556เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาทและพระราชทานรางวัลคือนางสาวเชียโกโนโนะนางสาวเชียโกโนโนะอายุ78ปีเป็นพยาบาลผดุงครรภ์และอดีตวุฒิสมาชิกสภาสูงของประเทศญี่ปุ่นสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอังกฤษหลังจากสำเร็จการศึกษาได้ปฏิบัติงานเป็นผดุงครรภ์ที่ศูนย์มันดาและเด็กในโอซาก้าเป็นศาสตราจารย์ของหลายมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นก่อนที่จะได้รับเลือกเป็นวุฒิสมาชิกสภาสูงและได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการสังคมและรัฐมนตรีว่ากระทรวงว่าการกระทรวงยุติธรรมนางสาวเชียโกโนโนะมุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาสุขภาพและสวัสดิภาพในกลุ่มคนที่เปราะบางและด้อยโอกาสโดยการสอนและฝึกอบรมผดุงครรภ์ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกเป็นอย่างดีเป็นผู้ริเริ่มโครงการระดับชาติให้พยาบาลผดุงครรภ์บริการเยี่ยมทุกบ้านที่มีเด็กอ่อนทำให้มารดาและทารกได้รับการดูแลที่ถูกต้องสร้างแรงบันดาลใจและให้แนวทางให้พยาบาลและผดุงครรภ์สามารถเปิดผดุงครรภ์เปิดสถานผดุงครรภ์ได้อย่างอิสระให้บริการได้อย่างทั่วถึงในประเทศได้จัดตั้งกองทุนการดูแลเด็กขึ้นเพื่อสนับสนุนสมาคมผดุงครรภ์สาขาย่อยทั่วประเทศในการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์แก่มารดาและสตรีที่มีปัญหาทางสุขภาพจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับชีวิตและสุขภาพทางเพศในโรงเรียนมัธยมต่างๆเป็นการช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเด็กวัยรุ่นโครงการนี้ได้ประสบความสำเร็จอย่างสูงทำให้สมาคมผดุงครรภ์แห่งประเทศญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคมในระดับนานาชาติได้รับเลือกให้เป็นกรรมการบริหารสภาการผดุงครรภ์ระหว่างประเทศและสาขาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหลายสมัยได้ช่วยจัดตั้งสมาคมผดุงครรภ์ให้กับสาธารณรัฐประชาชนเวียดนามและประเทศมองโกเลียนางสาวโนโนะได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาสูงของประเทศญี่ปุ่นและทำงานด้านการเมืองอยู่ถึง18ปีได้ผลักดันการออกกฎหมายสำคัญถึง20ฉบับอาทิกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวการกระทำทารุณกรรมในเด็กและผู้สูงอายุการปกป้องผู้มีความผิดปกติในเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศกฎหมายเกี่ยวกับการพยาบาลชุมชนและการผดุงครรภ์กฎหมายปกป้องสุขภาพของบรรดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำแท้งนอกจากนั้นยังทำงานเพื่อปกป้องสิทธิของนักโทษโดยจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูนักโทษแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นและยังให้การสนับสนุนมาโดยตลอด
ด้วยผลงานที่เป็นประโยชน์อย่างมากดังกล่าวนางสาวโนโอโนะได้รับรางวัลมากมายทั้งในระดับชาติและนานาชาตินับว่านางสาวชิเอโกะโนโอโนะเป็นผู้ที่ทุ่มเทและเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะการป้องกันสุขภาพสวัสดิภาพและสิทธิของมารดาและทารกและกลุ่มคนที่เปราะบางและได้โอกาสชาวญี่ปุ่นได้วางรากฐานที่เข้มแข็งทางการผดุงครรภ์ในประเทศและในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมีมติตัดสินให้นางสาวชิโอโกะโนโอโนะเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2556มิสชิโอโกะโนโนะ please ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2556ในวันนี้ขอขอบใจคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานได้อย่างงดงามสมพระเกียรติยศทุกประการขอแสดงความยินดีต่อนางสาวชิเอโกะโนโอโนะพยาบาลประดุงคันผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2556ที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านพยาบาลผดุงครรภ์ในงานพัฒนาสุขภาพแม่และเด็กและคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานนางสาวชิเอโกะโนโอโนะวางรากฐานการศึกษาและการอบรมวิชาชีพพยาบาลผดุงครรภ์ของประเทศเพื่อให้สามารถออกไปปฏิบัติงานบริการในชุมชนทำให้แม่และเด็กได้รับการดูแลที่ถูกต้องทั้งได้เริ่มโครงการอันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงแก่สตรีมีครรภ์และหลังคลอดและสตรีที่มีปัญหาด้านสุขภาพไม่เพียงภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังเกือบแผ่ไปถึงประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาสูงของประเทศญี่ปุ่นนางสาวชิเอโกะโนโอโนะได้ใช้อำนาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ด้อยโอกาสได้แก่การผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชนกฎหมายปกป้องสิทธิของเด็กผู้พิการและสูงอายุผู้ต้องขังผู้มีความผิดปกติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศให้มีผลในทางปฏิบัติทำให้กลุ่มคนเหล่านี้มีความหวังและมีชีวิตที่มั่นคงยิ่งขึ้นนางสาวเชโกะโนโอโนะปฏิบัติงานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมความมุ่งมั่นเสียสละใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์แก่ปวงชนมาตลอดควรที่ได้รับการยกย่องและยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำงานอันจะนำให้เกิดความสุขสันติขึ้นในสังคมของเราขออวยพรให้นางสาวชิเอโกะโนโอโนะมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีกำลังใจอันเข้มแข็งสามารถปฏิบัติงานได้สมดังปณิธานเป็นที่พึ่งของผู้ต้องการความช่วยเหลือสืบไปทั้งขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่านในที่นี้มีความสุขสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกอย่างทุกประการโดยทั่วกันThank you.
ื่อสักครู่นี้นะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะทรงมีพระราชดำรัสแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2556นะคะซึ่งภายหลังพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2556สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในงานพระราชทานเลี้ยงน้ำชาอาหารว่างเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปีนี้ค่ะณพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารในพระบรมมหาราชวังนะคะคุณผู้ชมคะแล้วพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะประจำปี2556ก็ได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะและในช่วงต่อจากนี้ไปค่ะขอเชิญรับฟังบทสัมภาษณ์พิเศษของผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2556กันก่อนนะคะโดยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาเป็นผู้ดำเนินการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ค่ะท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เราจะเข้าสู่ช่วงการสัมภาษณ์พิเศษในการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2556ครับสำหรับแขกของเราในช่วงนี้คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.ทัศนาบุญทองเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครับผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2556นางสาวชิเอโกะโนโนะครับและดร.สุจินดาจารุพัฒน์มารุโอผู้ทำหน้าที่ผู้แปลครับขออนุญาตเรียนถามท่านเลขาธิการก่อนเลยนะครับถึงความเป็นมาของรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับค่ะรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนี่ยนะคะเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราอะนะคะในการที่พระองค์ท่านตลอดพระชนม์ชีพเนี่ยได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสคนที่อยู่ในชนบทห่างไกลพระองค์ท่านก็เสด็จไปถึงในทุกคนทุกแห่งนะคะดังนั้นในโอกาสที่ครบ100ปีแห่งการเสด็จพระสมภพมูลนิธิรางวัลสภาการพยาบาลได้เสนอเพื่อจัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นเพื่อพิจารณาให้กับพยาบาลหรือผดุงครรภ์นะคะที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนก่อให้เกิดผลดีแก่ความกินดีก่อให้เกิดผลดีทางด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตนะคะโดยในการนี้เนี่ยได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นแล้วก็รางวัลเนี่ยพิจารณาให้กับพยาบาลและผู้ดุงคันจากทั่วโลกนะคะไม่ว่าจากประเทศใดก็ตามแต่ที่จะเสนอขึ้นมาแล้วก็พิจารณาตามเกณฑ์คุณสมบัติที่ได้กำหนดไว้เนี่ยนะคะแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยทรงรับเป็นองค์ประธานของมูลนิธิแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อพระราชทานรางวัลด้วยพระองค์เองเนี่ยทุกปีนะคะนอกจากนั้นแล้วหลังจากพิธีพระราชทานรางวัลแล้วเนี่ยก็จะพระราชทานเลี้ยงน้ำชาเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลด้วยนะคะสำหรับรางวัลเนี่ยพิจารณากลั่นกรองกันอย่างเข้มงวดนะคะโดยมีคณะกรรมการเนี่ยถึง3ชุดด้วยกันค่ะในชุดแรกคือพิจารณากลั่นกรองให้เป็นไปตามเกณฑ์นะคะว่าคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้วก็เมื่อคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้วเนี่ยจึงจะส่งให้กับคณะกรรมการชุดที่2ก็คือคณะกรรมการนานาชาติค่ะนะคะกรรมการระดับนานาชาติเนี่ยก็จะพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้เนี่ยทุกประการผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเนี่ยสองท่านที่ได้รับคะแนนสูงสุดเนี่ยจะนำเสนอขึ้นไปเพื่อให้คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งอย่างที่กราบเรียนนะคะว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยเสด็จเป็นองค์ประธานในการพิจารณาตัดสินค่ะแล้วก็สำหรับปีนี้ก็อย่างที่เรียนค่ะว่าคุณเชโกโนโนะเนี่ยจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นพยาบาลเป็นผดุงครรภ์ท่านที่สองนะคะเพราะว่าท่านแรกเนี่ยเคยได้รับมาครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นชาวญี่ปุ่นปีนี้ก็เป็นชาวญี่ปุ่นอีกปีหนึ่งค่ะครับค่ะ
ด้วยคุณสมบัติด้านใดบ้างครับที่ทางคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรมอบรางวัลนี้ให้กับท่านนายกครับความเสียสละความเป็นผู้นำความทุ่มเทแล้วก็การปฏิบัติภารกิจที่ก่อให้เกิดผลดีอย่างแท้จริงเป็นที่ประจักษ์นะคะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ากลั่นกรองกันมากแล้วก็ปีนี้ก็มีผู้เสนอมาเนี่ยมากค่ะถึง27ท่านนะคะจาก21ประเทศเลยปีนี้ค่ะก็เรียกว่าก็กลั่นกรองกันอย่างเข้มงวดจริงๆค่ะHello, Ms. Dono. Many congratulations to you for being presented with this year's Princess Srinagarindra's Award. คำถามแรกนะครับท่านมีความรู้สึกอย่างไรบ้างในวันนี้ที่ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราพรหมราชชนนีครับ本当に胸がドキドキしておりましてこんな素晴らしい賞をいただけるというのは本当に幸せなものだなと思っております。ありがとう、感謝いたしております。さらにもう一つお話しするとすれば、日本でありました大震災、その時にタイの方々が日本に本当によくしていただきました。その災害に対することについてまず感謝申し上げたいと思っております。ありがとうございました。ขอขอบคุณทางประเทศไทยที่มอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับทางท่านผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล สมเด็จย่าแล้วก็มีความดีใจมากแล้วก็ตื้นตันใจเป็นที่สุดรวมทั้งขอแสดงความขอบคุณในน้ำจิตไมตรีของประเทศไทยที่มีให้กับความเดือดร้อนของประชาชนชาวญี่ปุ่นที่มีมาโดยตลอดขอขอบคุณมากเรียนถามว่าท่านมีแรงบันดาลใจอย่างไรบ้างครับในการที่ได้ศึกษาการพยาบาลในประดุงคันครับดอนนาอินโชว์อันโอคังโกชินี่อันโอเป็นเกี่ยวซาเลเตอิมัสกะดอนนาอินโชว์ไอมาเตระชัยมัสคังโกというのは大変人の命に直接関わるものであります。その基本的にはリプロダクティブヘルス&ライツその問題をしっかりと抑えて作業に当たらなければいけない。看護というのは大切な世の中で大切なお仕事だと思っております。看護も助産も本当に大切だと思っております。ส่วนหนึ่งของความที่เข้ามาเรียนเป็นพยาบาลเนี่ยก็คือการมองว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นแล้วก็ส่วนหนึ่งนั้นการที่พยาบาลเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้นรวมทั้งการช่วยเหลือเนื่องจากประสบทุกข์ยากนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดที่ควรกระทำจึงตัดสินใจเข้ามาเรียนพยาบาลค่ะในบทบาทหน้าที่ของท่านในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการของสมาคมประดุงครรภ์แห่งญี่ปุ่นนะครับท่านได้เริ่มโครงการเรียกว่าเป็นโครงการระดับชาตินะครับท่านผู้ชมครับในการให้ประดุงครรภ์พยาบาลประดุงครรภ์เนี่ยได้ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวต่างๆที่มีเด็กเล็กมีทารกอยู่ที่บ้านนะครับตรงนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาอย่างไรแล้วก็ผลสำเร็จของโครงการนี้เป็นอย่างไรครับมุ่งเป้าคือว่าคาเต่ฮอมงของคุณแม่สัมทัชนี่คาเต่ฮอมงก็ありますかそれをしているところなんですがどんな目的なんですかそれから結果はどんな結果が出てきますかそうですね我々の看護および助産の家庭訪問というのはその家庭がどのようにその子どもたちを育てているかそしてその子どもたちにアビュースしていないか両親が子どもをどう育てていこうかとするお手伝いをすることになってきます。もちろん食べることとかそれから着物を着ることとかそれからその人がどういうふうに育っていったらいいか勉強することも我々の訪問指導の中で出てくるだろう。一番健康をどう支えてあげるか、ファミリーの幸せをどうしてあげるかというのが看護の大きなポイントになると思います。ในการเยี่ยมบ้านของพยาบาลเป็นเรื่องของการเยี่ยมดูแลเด็กภายในบ้านแล้วก็ครอบครัวครอบครัวนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง
บุคลากรในประเทศให้อย่างน้อยที่สุดในบ้านเนี่ยก็จะมีเวลาเยี่ยมบ้านก็จะสอนเรื่องของการดูแลเรื่องของอาหารรวมทั้งประเพณีวัฒนธรรมภายในบ้านที่ทุกคนภายในบ้านภายในครอบครัวก็ต้องสมควรการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อที่จะเติบโตออกไปสู่สังคมภายนอกอย่างมีคุณภาพแล้วก็ครอบครัวที่มีความสุขก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ส่งผลถึงระดับประเทศท่านผู้ชมครับท่านผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลได้ริเริ่มโครงการในการจัดตั้งกองทุนเรียกว่าเป็นชาแคร์ฟันนะครับเป็นกองทุนเพื่อการดูแลเด็กกองทุนนี้ก็ส่งผลให้สมาคมพดุงครรภ์แห่งญี่ปุ่นได้สามารถนำเม็ดเงินเนี่ยไปดำเนินการหลายกิจกรรมด้วยกันกิจกรรมต่างๆที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากกองทุนดังกล่าวนี้มีอะไรบ้างครับที่เป็นผลงานที่โดดเด่นครับโคโดโมโนะคาซึโดะดอนคาซึโดะ指導していますか。その子どもの活動といっても、その子どもが元気に育つということが一番大きな課題でありますので、少しぐらいわんぱくをしても、その子どもに愛嬌があれば、元気があれば、それが一番いいことだというふうに思っております。お父さんに似ること、お母さんに似ること、一番大切です。กิจกรรมที่ทำขึ้นเนี่ยก็คือการสร้างเด็กเพื่อพัฒนาในเรื่องของอย่างน้อยที่สุดเด็กก็มีความแข็งแรงในเรื่องของสุขภาพและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยความสุขที่เด็กๆมีก็จะแบ่งสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้กิจกรรมก็จะเน้นเรื่องของครอบครัวที่เข้ามามีส่วนร่วมเสริมสร้างความแข็งแรงของเด็กภายในครอบครัวแล้วก็ความสุขที่เพิ่มขึ้นภายในครอบครัวท่านเลขาธิการครับจากที่เราได้ฟังมาจากประวัติผลงานของท่านผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลท่านเลขาธิการมองว่าถือว่าเป็นแบบอย่างให้กับสังคมของโลกเราอย่างไรบ้างครับคือด้วยความเสียสละนะคะแล้วก็ความมุ่งมั่นในการที่จะท่านเห็นความสำคัญอย่างมากๆไม่เฉพาะแต่ในเรื่องของสุขภาพอนามัยนะคะยังมองไปถึงเรื่องของสตรีนะคะผู้ด้อยโอกาสจากผลงานของท่านเนี่ยนะคะเป็นที่น่าแปลกใจมากเลยท่านก็ทำการต่อสู้นะคะรณรงค์ให้กับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกว่าที่เอกลักษณ์ทางเพศเนี่ยไม่ชัดเจนหรือที่พวกเราเรียกกันว่าชาวเกย์หรือว่าชาวกระเทยอะไรทั้งหลายแหล่เหล่านี้นะคะซึ่งท่านจากประวัติเนี่ยบอกว่าในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยเป็นปัญหามากและไม่ยอมรับคนเหล่านี้เลยนะคะเห็นว่าเป็นกลุ่มที่มีปัญหามากทีนี้ท่านก็เห็นว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของความผิดปกติทางด้านจิตใจทางด้านการเลี้ยงดูอะไรต่างๆไม่ใช่เรื่องของความผิดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยท่านก็ได้รณรงค์ท่านได้เขียนหนังสือท่านได้ทำทุกอย่างเลยเพื่อที่ทำให้สังคมญี่ปุ่นเนี่ยมีความเข้าใจเนี่ยมากยิ่งขึ้นก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่หากว่าสังคมไม่ยอมรับเนี่ยก็ต้องเป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาและถือว่าด้อยโอกาสนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในกลุ่มสตรีท่านก็ได้พัฒนาเนี่ยมากนะคะแน่นอนในเรื่องของการพัฒนาเด็กเล็กการพัฒนาแม่และเด็กเนี่ยนะคะเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเท่ากับการพัฒนาคุณภาพประชากรตั้งแต่แรกเกิดนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านได้ทำมีผลงานระดับชาติเลยนะคะท่านทำแล้วก็บอกว่ากระจายไปทั้งประเทศเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลงานที่น่าประทับใจค่ะและโดยเฉพาะในช่วงที่ท่านเป็นรัฐมนตรียุติธรรมนะครับมีผลงานในเรื่องของกฎหมายเยอะครับได้แก้กฎหมายเนี่ยหลายฉบับมากเลยเพื่อจะทำให้สิทธิของสตรีของผู้ด้อยโอกาสอะไรต่างๆเหล่านี้คนพิการนะคะได้รับการดูแลมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นที่ยอมรับทั่วสังคมญี่ปุ่นเลยนะคะครับท่านผู้ชมครับและนั่นก็เป็นการสัมภาษณ์พิเศษนะครับซึ่งในรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณท่านเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ทัศนาบุญทองเป็นอย่างยิ่งนะครับ thank you very much Ms. Chieko Nono และขอบคุณดร.สุจินดาจารุพัฒน์มารุโอเป็นอย่างยิ่งครับที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับ
ครับดีค่ะท่านผู้ชมครับและนั่นก็เป็นการสัมภาษณ์พิเศษในการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2556รางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระราชนุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการบำรุงครรภ์ครับสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดมาโดยตลอดสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ